วัดเราเป็นวัดที่องค์หลวงตาท่านสร้างบารมีท่านสร้างเกียรติคุณชื่อเสียงกระจายไปในหมู่ผู้คนทั่วไปเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วไปตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองจนกระทั่งผู้เด็กผู้น้อยประชาชนทั่วไปตาสีตาสาทั่วไปต่างล่ำลือถึงวัดป่าบ้านตาดตัวนี้ไอ้ที่เข้ามาสัมผัสได้ก็สัมผัสได้ภายนอกภายในจิตในใจไม่มีใครสัมผัสได้หรอกเพราะนั้นที่เขาปลูกศรัทธามาเนี่ยปลูกศรัทธามั่นคงอยู่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนทั่วไปเนี่ยก็จากภายนอกนี่แหละจากภายนอกเพราะว่าภายนอกมันก็เกี่ยวเนื่องถึงภายในภายนอกมันก็ชี้ถึงภายในภายในมันชี้มาถึงภายนอกภายนอกเรียบร้อยภายในก็เรียบร้อยถ้าภายนอกมันพลุงพลังสกปรกโสโครกอะไรภายในจิตในใจก็รกรุงรังไปเหมือนกันถ้าภายในจิตในใจมันสะอาดสะอ้านภายนอกสะอาดสะอ้านเพราะนั้นภายนอกองค์หลวงตาท่านพาประพฤติปฏิบัติมาที่ทำมาเป็นประจำเนี่ยทุกหนทุกหมู่เหล่าที่มาสัมผัสมาได้พบได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังข่าวสารที่ออกไปจากวัดป่าบ้านตาดในการประพฤติปฏิบัติก็ล้วนแต่เป็นที่ปลูกศรัทธาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อวัดไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเพียงไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วหรือความตื่นตัวอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยมันชี้เป็นเครื่องชี้บอกความมีน้ำจิตน้ำใจความสงเคราะห์กันอะไรต่ออะไรต่างๆใครสงเคราะห์โลกเหนือยิ่งกว่าองค์หลวงตาเกี่ยวความเห็นแก่ตัวในองค์ท่านไม่มีแม้แต่นิดเดียวนี่แหละสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ที่ทำมาเนี่ยจึงเป็นเครื่องชี้บอกถึงภัยในจิตในใจว่าความสมบูรณ์แห่งธรรมมันเป็นอย่างไรมันออกมาชี้บอกมาทั้งภายนอกหมดองค์หลวงตาท่านเคยพูดอยู่ท่านบอกว่าจะดูพระดูเนนดูญาติโยมเนี่ยคนวัดเนี่ยท่านว่าดูไม่ยากดูภายนอกนะดูภายนอกถึงข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรอะไรต่างๆมันก็ชี้บอกถึงภายในเพราะนั้นพวกเราเนี่ยชาววัดป่าบ้านตาดเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเนนอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดแม้กระทั่งคนนอกวัดที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เรามาอยู่เกี่ยวข้องมาเข้ามาวัดเป็นประจำเนี่ยก็เสมอเหมือนเราเป็นคนในวัดนี่แหละเพราะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อผู้คนที่มาสัมผัสมาพบมาเห็นพวกเราได้จึงชื่อว่าเรารักษาเกียรติคุณเกียรติยศหน้าตาชื่อเสียงขององค์ตาไว้แต่ถ้าพวกเราเนี่ยกลับเป็นผู้ทำลายในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมาวางไว้เนี่ยเราไม่เพียงแค่ทำลายตัวของเราเองทำลายวัดด้วยทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์หลวงตาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกเราชาววัดป่าบ้านตาดเนี่ยต้องสำรวมระมัดระวังที่สุดอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรก็ตามเนี่ยภายนอกรอบตัวของเราเนี่ยเราก็ตรวจตาดูเสมอว่าเป็นไปเพื่อความศรัทธาในบุคคลที่ยังไม่ศรัทธาไหมเป็นไปเพื่อความศรัทธายิ่งขึ้นไปในบุคคลที่ศรัทธาแล้วหรือไม่เรายกเอาตัวของเราเองเนี่ยมาไปเกณฑ์ว่าถ้าเราไปพบเห็นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยที่โน่นที่นี่เราจะศรัทธาไหมถามดูตัวของเราเองในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เราทำถ้าตัวของเราไปเจออย่างนี้อย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราไม่ศรัทธาเลยเรากลับเสื่อมเสียศรัทธาด้วยเราก็อย่าทำอย่างนั้นอย่าดื้อรั้นดันทุรังอย่าเห็นแล้วอย่าไปปกปิดไว้อย่าไปหมกไว้คนอื่นเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยแหละ
เราไม่ชอบคนอื่นเขาก็ไม่ชอบอย่างแน่นอนเราไม่ศรัทธาคนอื่นเขาไม่ศรัทธาแน่นอนเหมือนกันเพราะนั้นการดูอะไรเนี่ยเราต้องดูย้อนเข้ามาที่ตัวเราอย่าไปเพ่งโทษคนนู้นคนนี้หรืออย่าไปเพ่งแม้ตัวเราเองเราก็ไม่เพ่งโทษแต่เราย้อนมาเพื่อแก้ไขนี่เพื่อดูเพื่อชำระเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องกันมาในบูในคณะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมในปฏิปทาขององค์หลวงตาไหมถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยสัมผัสกับองค์หลวงตาพบมาหรือมาเข้ามาในหลังจากหลวงตาท่านละขันไปแล้วหรือหลังจากท่านออกมาให้ความเมตตาหรือให้ความสำคัญในโครงการช่วยชาติซึ่งท่านก็ไม่มีโอกาสหรือห่างจากการปกครองจากการควบคุมในวัดแล้วก็เป็นช่วงที่ผู้คนหรือพระเนรหลั่งไหลเข้ามาในวัดปะปนเข้ามาในหมู่วัดป่าบ้านตาดเยอะมากเราต้องยอมรับเลยในช่วงนั้นน่ะวัดเราเนี่ยเหมือนกับมีงานตลอดเหมือนงานบุญบั้งไฟแหละตลอดทั้งคนทั้งพระหลั่งไหลเข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะเข้ามาด้วยศรัทธาก็ตามเถอะแต่ด้วยความที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยประพฤติปฏิบัติอยู่กับองค์หลวงตาก็อาจจะเคยหยาบอย่างไรก็อาจจะเอาความหยาบของตัวเองมาความมักง่ายที่เคยมักง่ายอย่างไรก็อาจจะเอาความมักง่ายอันนั้นเข้ามาเพราะที่สุดเริ่มมาปะปน ปะปนอยู่ในวัดป่ามันป่าเยอะถ้าชาววัดป่ามันตัดเองก็อาจเอียงตามเขาไปอีกไม่ใช่จะจูงเข้ามาเข่งคัดมาหนักแน่นมั่นคงอยู่ในปฏิปทาของหลวงตาแต่กลับละเลยปฏิปทาของหลวงตาไปตามความเหลวไหลออกไปเพราะจริงๆแล้วไอ้ความไฟลงไปในทางต่ำมันง่ายที่สุดเลยในมนุษย์ปุถุชนแต่การจะดึงจูงขึ้นมาทางไฟสูงหรือไฟบวกนี่มันยากแสนยากเพราะกิเลสมันไม่ค่อยยอมมันก็เลยไหลเอียงไปแบบนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราควรจะย้อนเข้ามาดูตัวของเราเองพยายามปลูกศรัทธาขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวของพวกเราเองอย่าให้เหมือนกับเต่ามันเป็นยังไงตัวของเต่าเองมันไม่มีกระดูกเลยเป็นเนื้อทั้งแท่งเลยแต่มันอยู่ได้เพราะมันมีกระดองเนี่ยมีกระดองคุมไว้ปกป้องไว้คุมไว้เต่ายังอยู่ได้เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละถ้าพวกเราเป็นแบบเต่าเนี่ยเป็นแบบไหนคือด้วยพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อความศรัทธาเลยแต่ผู้คนที่กำลังยังหลั่งไหลมาด้วยความศรัทธาก็เพราะเรามีบารมีของครูบาอาจารย์เหมือนกระดองเต่าอยู่ยังมีบารมีขององค์หลวงตาคุ้มครองอยู่ ยังทำให้ผู้คนยังหลั่งไหลมาด้วยความศรัทธาอยู่ถ้าเต่าไม่มีกระดองมันอยู่ไม่ได้หรอกพวกเราถ้าไม่พยายามสร้างความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราอยู่ก็ไม่ได้นะอยู่ก็ไม่ได้แน่นอนเพราะชีวิตของชาววัดเนี่ยพระเนนอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่รวมอยู่ในวัดเนี่ยเราอยู่ได้เพราะการอุปถัมภ์วัฏฐาของคณะศรัทธาญาติโยมภายนอกอุจักอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปเขาเป็นผู้สละเป็นผู้เจือจานแบ่งปันมาให้พวกเราในปัจจัย4เครื่องอยู่เครื่องอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างคิดดูถ้าไม่มีความศรัทธาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมล่ะลาภสักการะจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ได้แต่ที่ลาภสักการะเกิดขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ขาดเนี่ยให้พวกเราอยู่ได้อย่างไม่มีปริพเทศความกังวลเลยเราก็ย้อนมาถามดูตัวเราเองที่เกิดขึ้นลาภสักการะต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นมาเหล่านั้นเนี่ย
กิดขึ้นมาจากบารมีของเราหรือบารมีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ย้อนมาดูถ้าเรายังหนักแน่นมั่นคงอยู่ในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปลูกศรัทธามาแต่เก่าก่อนแล้วเนี่ยไม่เสื่อมไม่มีโอกาสเสื่อมเลยมีแต่จะเพิ่มพูนความศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรศิษยานุศิษย์ยังเป็นอย่างนั้นเขาก็วางใจได้นอนใจได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ทรงธรรมศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็เป็นผู้ทรงธรรมจึงสามารถรักษาปฏิปทาทุกสิ่งทุกประการไว้ได้แต่ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะได้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหลายยังปลูกศรัทธาขึ้นมาในหมู่ผู้คนทั่วไปแต่พอมาคณะศิษยานุศิษย์แล้วไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แล้วคณะศิษยานุศิษย์มีแต่ความเหลวไหลมีแต่ความหล่อแหละโลเลมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่การแย่งชิงกันมีแต่การเปลี่ยนเกี่ยวกันดูสิมันจะทำลายความศรัทธาขนาดไหนมันทำลายตัวเราเองด้วยทำลายวัดทำลายครูบาอาจารย์ด้วยแล้วถ้าไม่มีบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุ้มหัวพวกเราไว้เนี่ยพวกเราอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะนั่นการเราจะงอมืองอเท้าอาศัยพึ่งพาอาศัยแต่บารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวโดยที่เราไม่สร้างบารมีขึ้นมาเลยนั่นน่ะอันนี้แม้เราจะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายก็ตามเนี่ยแต่เราจะอยู่อย่างคนเป่าๆพระเป่าๆเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษเป็นโยมก็เป็นโยมโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาแก่นสารสาระอะไรมิได้เลยเกิดมาเป่าก็ตายเป่ามันไม่เป็นมงคลต่อตัวของพวกเราเลยพวกเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในอัตภาพอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการได้สั่งสมบารมีแม้แต่เก่าก่อนด้วยบุพเพกตบุญญาตาการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนเราไม่ได้อัตภาพอย่างนี้หรอกเราไม่ได้มีโอกาสมาพบมาสัมผัสกับครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศงธรรมเช่นองค์หลวงตาหรอกและเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้เข้ามา เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตันอย่างนี้หรอก แต่นี่พวกเราได้เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดทุกอย่างมันไม่ได้มาอย่างบังเอิญในพุทธศาสนาเราไม่มีคำว่าบังเอิญหรอกแต่ที่ได้มาอย่างทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกประการมีความสมบูรณ์หมดก็ได้มาจากบุญเบกตะบุญญาตาของพวกเราเนี่ยคือได้การได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนได้เกี่ยวข้องกันมาแต่ปางก่อนแต่แล้วมาปัจจุบันนี้พอถึงมาถึงปัจจุบันเราก็ต้องตรวจตาดูตัวเราเองเรายังหนักแน่นมั่นคงในการสั่งสมบุญนั้นไว้ไหมในการปฏิบัติให้เป็นบุญแก่ตัวของเราเองอีกหรือไม่ถ้าเราไม่ภาคเพียรในการสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นแม้เรามีมาแต่เก่าก่อนมันก็หมดเป็นเหมือนกันนะเหมือนกับเราได้มรดกมาจากพ่อแม่ของพวกเราแล้วแต่เราไม่รู้จักการต่อยอดการเพิ่มพูนทรัพย์นั้นให้มากขึ้นมากขึ้นมรดกแต่เดิมของไม่ได้มาจากพ่อแม่เท่าไหร่ก็ใช้ไปกินใช้ไปสักวันหนึ่งก็หมดเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเราฉลาดแล้วเราได้มรดกจากพ่อแม่มาแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่เราจะหาต่อยอดเพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้ง่ายกว่าผู้ที่เขาไม่มีมรดกมาถ้าพวกเรามีความภาคความเพียรมีความฉลาดเราก็สามารถต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มพูนเรื่อยเหมือนกับพวกเรามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะการได้สั่งสมบุญมาแต่ปางก่อนนั่นแหละไม่มีคำว่าบังเอิญเมื่อเราได้มาในอัตภาพสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการนี้แล้วเป็นโอกาสดีที่สุดดีเหนือยิ่งกว่าผู้ที่เขาไม่ได้อัตภาพอย่างพวกเราก็เมื่อเราได้อัตภาพมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วเราก็ไม่ควรที่งอมืองอทะหรือไปทำลายปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติมาแล้ววางไว้เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดเราไม่ควรจะไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้หลุดออกไปจาก
ตัวของเราเองคนอื่นเขาหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เรื่องของคนอื่นเขาดีก็ดีเขาไม่ได้ดีมาถึงเราหรอกแต่เราเสียเราก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นมาได้หรอกจากการอยู่กับความดีของคนอื่นเขาเพราะนั้นผู้ที่จะเข้าไปถึงธรรมได้อย่างแท้จริงเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยโอปัฏฐายโกน้อมเข้ามาที่นี่น้อมเข้ามาที่กายวาจาใจของพวกเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ในธรรมของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ภายนอกข้อวัดปฏิปทาต่างๆทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบมาจากองค์ศาสดาของเราเนี่ยแหละไม่ว่าข้อเล็กข้อใหญ่ข้อปานกลางล้วนจะมีความสำคัญทั้งนั้นแหละอย่าไปว่าไอ้นั่นสำคัญไอ้นี่ไม่จำเป็นแล้วก็ทิ้งกว้างทำไมไม่จำเป็นไม่สำคัญแต่เล็กเล็กน้อยน้อยเดี๋ยวก็ลามไปถึงใหญ่โตเนี่ยแหละความใหญ่โตก็มาจากเล็กเล็กน้อยน้อยนี่แหละไอ้ความผิดพลาดก็ผิดพลาดมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงผิดพลาดใหญ่โตเนี่ยนะไอ้ความดีก็ดีมาจากเล็กๆน้อยๆไปถึงดีสมบูรณ์เนี่ยเช่นกันเพราะนั้นเราต้องมันตัดตัวตาดูตัวเราเองเราเข้ามาสู่ศาสนาเราเข้ามาเพื่อการชำระเพื่อการแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามนับตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านความมักง่ายความเห็นแก่ตัวความหล่อแหละโลเลเหลวไหลต่างๆทั้งหลายอันนี้มันติดมาแนบสนิทอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราปุถุชนมาแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราเข้ามาในศาสนาเราเข้ามาเพื่อจะน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยมาชำระสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยที่พระพุทธเจ้าตลอดครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยวางแนวในการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ภายนอกภายนอกก็คือข้อวัดหรือกิจวัตรต่างๆทั้งหลายเป็นการฝึกความขี้ฝึกความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาทำละล้างไอ้ความขี้เกียจขี้ค้านอันเป็นเจ้าเรือนหัวใจของพวกเราเอาความขยันหมั่นเพียรเนี่ยมาชำระมันเอาความแยบคายรอบคอบมาชำระความมักง่ายออกไปทำอะไรแล้วต้องทำให้มันดีที่สุดอย่าทำแบบลวกๆไม่ว่าจะเป็นข้อวัดอะไรจะหยาบละเอียดขนาดไหนปัดขวานลานวัดก็ต้องมีความละเอียดเป็นการฝึกอบรมจิตใจทั้งนั้นแหละไม่ได้ฝาดลวกๆไปมันผ่านไปผ่านไปมันจะสะอาดสะอ้านหรือไม่ยังซอกมุมไหนยังลบลุงลังเลอะเทอะอะไรต่ออะไรไม่สนใจไม่ใส่ใจอันนั้นแหละคือความมักง่ายหรือความหยาบที่อยู่ในเจ้าเรือนจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมาเพราะนั้นทำอะไรต้องมีความสังเกตแยบคายรอบคอบในการทำพิจารณาอยู่เสมอว่าเราทำขนาดนี้มีอย่างไรอีกที่จะทำให้ดีไปกว่านี้อีกไหมมีไหมเอาสุดกำลังความสามารถของเราเนี่ยแหละแม้ความสามารถของเราจะไม่เท่ากับคนอื่นก็ตามถ้าเราสุดความสามารถของเราจะด้อยกว่าคนอื่นเขาก็เอาเถอะเพราะเรามีความสามารถน้อยกว่าเขาความสามารถของคนมันไม่เท่ากันแต่เพียงแค่ขอให้ตั้งใจทำเป็นการฝึกอบรมเราทั้งนั้นแหละ การอบรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาถึงเวลาก็มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธเท่านั้นถึงเวลาก็ลงเดินจงกรมพุทโธพุทโธเท่านั้นมันไม่ใช่การอบรมจิตใจของเรามันต้องอบรมมาตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยมีความระมัดระวังเฝ้าสังเกตชำระพอจะชำระแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วยินดีพอใจตื่นตัวที่จะมาชำระแก้ไขพอเราปูภายนอกดีแล้วเนี่ยเราปูภายนอกดีแล้วนับตั้งแต่การอยู่ร่วมกันของหมู่ของคณะมีความเสมอกันด้วยข้อวัดความเสมอด้วยข้อปฏิบัติมีความเสมอกันด้วยระเบียบการอยู่กันรวมกันมากขนาดไหนก็ตามถ้ามีความเสมอกันในสิ่งเหล่านี้แล้วอยู่ด้วยกันมันไม่มีอะไรที่มาคอยมาเพ่งเล็งมาเพ่งโทษต่อกันไม่มีอะไรที่มาระแวงต่อกันการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็เป็นมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นอยู่กันมากน้อยขนาดไหนเราเองก็ศรัทธาในหมู่ที่อยู่ร่วมกันของพวกเรา
หมู่พวกเขาก็ศรัทธาตัวเราเราก็ศรัทธาในตัวหมู่เพื่อนได้เคารพกันได้แต่ถ้าไม่พากันใส่ใจสนใจแหละพากันทำอะไรตามความเคยชินหรือความต้องการของตัวเองไม่สนใจกฎระเบียบไม่สนใจข้อวัดเอาแต่ความพอใจของตัวเองโอ้ยที่สุดการอยู่ร่วมกันของพวกเราเนี่ยนะมันก็ปีมีแต่การปีนเกี่ยวกันมีแต่ความระแวงกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันมันก็มีแต่ความเล่าล้อมีแต่ความขุ่นมัวอยู่เสมอแล้วเราจะไปอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบได้ยังไงก็มีแต่เพิ่มพูนอารมณ์เรื่องราวขึ้นมาเห็นรูปรูปนั้นก็มาเผามาเป็นอารมณ์แผดเผาจิตใจให้หงุดหงิดให้ฟุ้งซ่านให้ดิ้นรนทุรนทุรายหูได้ยินเสียงเสียงนั้นก็เข้ามาแผดเผาจิตใจให้ทุรนทุรายให้เราร้อนในขุ่นมัวนั่นแล้วจะไปอบรมจิตอบรมใจของเราได้ยังไงให้มีความสงบมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการอบรมจิตอบรมใจให้เป็นไปในเส้นทางแห่งธรรมเราก็ต้องปูมาจากภายนอกภายนอกกับภายในมันเกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันอย่าคิดว่าการอบรมจิตอบรมใจมีเพียงแค่มานั่งตรับตาพุทโธพุทโธเท่านั้นการอบรมจิตอบรมใจภายนอกไม่สนใจไม่ใส่ใจถ้าเป็นแบบนั้นน่ะภาวนาจนตายมันก็ไม่เป็นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ความสำคัญตั้งแต่ภายนอกมาให้ความสำคัญในกิจวัตรในข้อวัดทุกสิ่งทุกประการเมื่อเรามีให้ความสำคัญแล้วอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นร่มเย็นจากนั้นมาเอาสิ่งที่หมักหมกหมักหมกทับถมอยู่ภายในจิตในใจด้วยอารมณ์แต่เดิมทีมันไม่มีอารมณ์เพิ่มพูนขึ้นมาเพราะเราไม่ได้สร้างมันเพิ่มขึ้นมาเพราะการอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมันก็ไม่เพิ่มพูนมาเป็นอารมณ์ก่อกวนจิตก่อกวนใจแผดเผาจิตใจด้วยความระแวงด้วยความเพ่งโทษด้วยความกังวลอะไรต่ออะไรต่างเพราะนั้นเราก็มาชำระสิ่งที่มันตกค้างอยู่ภายในจิตในใจเพราะมันไม่มีของใหม่เข้ามาก่อกวนมากจนเกินไปเราก็มาชำระสิ่งที่หมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตในใจแต่เดิมนั่นนะที่มันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากการสัมผัสทางรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมาจากสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราจิตจะเป็นผู้รับทราบในความสัมผัสจากอายะปัญญาภายในกับภายนอกมันก็มาเป็นความคิดพอเกิดมาเป็นความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างชอบบ้างชังบ้างรักบ้างเกลียดบ้างอะไรต่ออะไรต่างๆยุ่งเหยิงวุ่นวายไปนั่นแหละมันก็มาครอบงำจิตใจของเราให้แสบใจแสบใจไปในทางยินดีบ้างยินร้ายบ้างชอบบ้างชังบ้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจก็สร้างมาเป็นความกุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดเล่าร้อนทุรนทุรายแผดเผาอยู่ภายในจิตในใจของเราเอาสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจของเราได้เพราะจิตใจของเรามีเกาะคุ้มครองมีเกาะคุ้มครองปกปักรักษาไว้อะไรมาเป็นเกาะคุ้มครองจิตใจตรงนี้ก็คือสมาธิความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงนี่แหละเป็นเกาะคุ้มครองจิตใจของพวกเราสมาธิจะเกิดขึ้นมาจากอะไรแหละจากความสงบของจิตถ้าจิตไม่มีความสงบมันไม่มีสมาธิหรอกมีแต่ความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปสมาธิจะเกิดขึ้นมาเพราะต้องจิตมีความสงบจึงจะเป็นสมาธิมันมาได้เพราะในความสงบมันจะเกิดขึ้นมาจากการอยู่เฉยๆแล้วมันสงบเองมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะจิตมันเคยคุ้นเคยมาแต่การแส่สายยุ่งเหยิงวุ่นวายเกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นความนึกคิดปรุงแต่งตามอดีตบ้างอนาคตบ้างเพราะนั้นการที่เราต้องการให้จิตมันมีความสงบ เราก็ต้องยกบทธรรมมาให้จิตมันยึดไว้ที่เราเรียกว่าจิตตภาวนาจะภาวนาด้วยอนาปานสติก็ตามจะภาวนาด้วยคำบริกรรมก็ตามเด้อเมื่อเรายกเอาบทธรรมใดวิธีใดเข้ามาเป็นงานของจิตแล้วเราต้องตั้งความเชื่อมั่นลงไปในบทธรรมนั้นในวิธีนั้น
ไม่เปิดโอกาสให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเล็ดลอยเข้ามาครอบงำจิตใจของเราให้ลังเลเลโลเลเลเลหล่อแหละแหละเหลวไหลอะไรต่ออะไรไปไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเป็นผลจากวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมที่เราปฏิบัติอยู่นี้นั่นตั้งความเชื่อมั่นลงไปในบทธรรมนั้นแหละเพียงแค่มีสติมีความเพียรในการทำงานอันนั้นเราจะบริกรรมลงไปพุทโธก็ตามเราจะกำหนดอยู่ที่อนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ความสำคัญอยู่แต่ความสัมผัสของลมเข้าลมออกเท่านั้นอย่างอื่นนอกออกไปจากความสัมผัสของลมเข้าลมออกไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ยินดียินร้ายกับทั้งนั้นน่ะหรือจะสำทับกำกับไปด้วยคำบริกรรมของพุทโธหายใจเข้าบริกรรมว่าพูดหายใจก็ออกบริกรรมว่าโทรมีความสำคัญอยู่จุดนี้อย่างอื่นมันจะดีชั่วขนาดไหนก็ตามไม่ยินดียินร้ายกับเขาหรอกปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวเขาเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมานึกคิดปรุงแต่งเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมายินดียินร้ายแต่เป็นเวลาที่เราต้องการความสงบความสงบจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตแนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นอยู่กับงานอันนี้เท่านั้นแหละจิตจะแนบสนิทแนบแน่นอยู่กับงานอันนี้ได้ก็เพราะมีสติกำกับไว้คือมีความระมัดระวังควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันปีกแว่ออกไปจากงานนี้จ้องอยู่ในความรู้สึกสัมผัสนั่นแหละจ้องอยู่ในความรู้สึกสัมผัสกับคำบริกรรมพุทโธ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 เรื่อยไปหรือสัมผัสของลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทรแต่นั้นน่ะจ้องอยู่นั่นน่ะถ้าสติมันไม่ต่อเนื่องขาดว่าขาดตอนจิตมันหลุดออกไปเกาะเกี่ยวความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าอดีตหรืออนาคตจะเป็นความคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามระลึกได้มีสติกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่าไปสนใจใส่ใจความเผลอเลอหลุดออกไปให้เริ่มต้นมันจะล้มลุกคุกคานขนาดไหนเรามีจุดหมายปลายทางล้มก็ลุกจุดหมายปลายทางของเราคือความสงบตราบใดมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเรามันล้มเท่าไหร่ก็ลุกเท่านั้นแหละอย่าไปยอมแพ้กับไอ้การความล้มลุกคุกคานคนนี้อย่าประสบความสำเร็จไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมมันก็ผ่านความล้มลุกคุกคานมาทั้งนั้นแหละไม่มีใครจับปุ๊บสำเร็จปั๊บแม้พระพุทธเจ้ายังล้มลุกคุกคานมาถึง6ปีเห็นไหมลองผิดลองถูกทุ่มเทสละเป็นสละตายลงไปนั่นขนาดศาสดาเอกของโลกที่ท่านสร้างสมบัติมีมามากมายจนนับไม่ได้ท่านยังล้มลุกคลุกคลานมาถึงตั้ง6ปีแล้วพวกเราเพียงแค่นี้เราจะไปงอมืองอเท้าหรือท้อแท้อ่อนแอกับความล้มลุกคลุกคลานล้มเหลวในการปฏิบัติของพวกเรามันจะใช่เลยมันจะสมกับบุคคลผู้ที่มีศาสดาเอกของโลกมาเป็นศาสดาของเราหรือเอาสิล้มลุกคลุกคลานขนาดไหนไม่ต้องไปคำนึงถึงกันแหละขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งอดทนบึกบึนยกสติขึ้นมาเป็นความสำคัญเดินจงกรมก็ด้วยความมีสติมีความระมัดระวังกำกับจิตให้อยู่กับบทบริกรรมหรืออยู่กับงานนั้นเท่านั้นแหละนั่งอยู่ก็มีสติกำกับไว้ไม่ต้องไปคาดหมายอย่างอื่นแม้ร่างกายเราก็ไม่ก็ไปคาดหมายแข้งขาหน้าหลังมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เวลาเท่านั้นเวลาตอนนี้ไม่ต้องไปคาดหมายก็ทั้งนั้นแหละวางหมดทุกสิ่งทุกประการวางออกไปจากความรู้สึกของจิตคือไม่ส่งจิตไปเกาะเกี่ยวอันนั้นมันก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่จะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเพราะจิตไม่ได้ออกไปคล้องแวะกับเขาจิตก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่อยู่อย่างต่อเนื่องจิตก็แนบแน่นเข้าไปแนบแน่นเข้าไปคุ้นเคยกับการอยู่กับคำบริกรรมหรืออยู่กับอนาปานสติพอมันคุ้นอยู่ด้วยความคุ้นเคยแล้วมันก็สัมผัสเห็นชัดเจนเลยว่าอยู่กับพุทโธพุทโธแนบแน่นไม่ปีกแวะมีความต่อเนื่องหรืออยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธได้อย่างแนบแน่นต่อเนื่องมันมีความสบายมีความสบายอยู่ภายในจิตในใจจิตนี่มีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความเบาความสบายน่ะเห็นคุณค่าของการอยู่แล้ว
จิตที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกาะเกี่ยวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งมันมีความสบายอย่างนี้เองเหรอนั่นมันสัมผัสด้วยการปฏิบัติของตัวเราเองพอเราสัมผัสถึงความสบายโอ้สบายใจเกิดขึ้นมาจากจิตที่มันอยู่กับคำบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องอยู่กับงานได้อย่างต่อเนื่องไม่เปิดช่องให้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจจิตใจตัวนี้มีแต่ความเบิกบานผ่องใสเบาสบายนะพอเห็นคุณค่าอย่างนี้แล้วจิตมันไม่ดิ้นรนแล้วตอนนี้จิตไม่ดิ้นรนออกไปแสวงหาอารมณ์เรื่องราวเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจอีกเพราะมันเห็นคุณค่าของการอยู่กับที่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงของพวกเราเนี่ยมันไม่เคยล่าไม่เคยอยู่กับที่มันก็ดิ้นรนไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยพอเรามาล่ามันเท่านั้นแหละเพราะมันไม่เห็นคุณค่าของการอยู่กับที่มันก็ดิ้นรนเป็นของธรรมดาเหมือนจิตของเราที่แบบพอเรามาภาวนามันก็ขวัดแกว่งปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปจนเป็นความหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาเพราะมันยังไม่เห็นคุณค่าของการอยู่กับที่สัตว์เลี้ยงก็เช่นกันเนี่ยมันยังไม่เห็นคุณค่าของการอยู่กับที่พอเราล่ามให้มันอยู่กับที่มันดิ้นรนร้องโหยหวนลองล่ามันจริงๆไม่ไปสนใจมันอ่ะมันจะดิ้นรนร้องโหยหวนขนาดไหนเราก็ไม่ยอมปล่อยมันเท่านั้นน่ะมันดิ้นไปถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องหยุดจนได้มันไม่ดิ้นไม่มีมันดิ้นจนตายหรอกมันดิ้นร้องโหยหวนถึงที่สุดแล้วมันก็หยุดนิ่งเองพอหยุดนิ่งจากการดิ้นรนร้องโหยหวนต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันนอนสบายมันก็เห็นชัดเจนแล้วโอ้อยู่กับที่มันสบายพอวันต่อไปอยากให้มันมาอยู่กับที่แล้วเคาะโซ่แป๊ะแป๊ะแป๊ะวิ่งมาให้เราคล้องคอเป็นทันทีเลยเพราะมันรู้แล้วว่าอยู่กันนี่สบายจิตตัวนี้ก็เช่นกันมันยังไม่เคยอยู่กับความสงบไม่เคยอยู่กับที่พอเรามากำหนดผูกมันให้มันอยู่กับที่ด้วยพุทโธพุทโธมันก็ดิ้นรนไปของธรรมดาดิ้นรนฝักแฝงไปกับความนึกคิดปรุงแต่งกอบโกยเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาครอบงำจิตนั่นแหละจิตมันดิ้นรนไปอย่างนั้นเพราะมันยังไม่เห็นคุณค่าของการอยู่กับที่แต่เราจะไปยอมมันไม่ใช่ยอมอยู่เรื่อยพอภาวนาพอฟุ้งซ่านหน่อยเนี่ยโอ้ยเลิกดีกว่ามันไม่สงบก็ขนาดภาวนายังไม่สงบแล้วเลิกมันจะสงบได้อย่างไรเอาที่มันไม่สงบไม่ยอมมันเหมือนกันเนอะมันจะดิ้นให้มันดิ้นไปเถอะมันไม่ดิ้นจนตายหรอกจิตเนี่ยดิ้นไปถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องหยุดมาจนได้นั่นแหละเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของเราพอจิตมันนิ่งจากความดิ้นรนฝักแฝงออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตเกาะเกี่ยวไฟฟ้านเอาอารมณ์เรื่องราวรักชังชอบเกลียดอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจนั่นน่ะที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมาตลอดพบสิ่งเหล่านี้หลุดออกไปจิตมันอยู่กับที่ได้มันสบายตอนนี้เห็นคุณค่าแหละเห็นคุณค่ากับการอยู่กับที่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกพอมันเห็นคุณค่าอย่างนี้พอต่อไปพอกำหนดพุทโธพุทโธมาเป็นอารมณ์ของใจตรงนี้หรือกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพูดหายใจออกโธมันก็อยู่ทันทีแหละมันไม่กวัดแกว่งออกไปแล้วไม่ดิ้นรนทุรนทุรายชดีชดยานออกไปอีกแล้วเพราะเห็นชัดเจนเลยมันรู้ตัวเลยว่าอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธโอ้ยมันแสนสบายไม่มีอะไรสบายยิ่งกว่านี้อีกแล้วมันก็ยินดีพอใจจะอยู่ไอ้จิตที่เคยคึกขนองแต่เก่ามันก็เชื่องแล้วตอนนี้เชื่องเราก็ยิ่งมีความเพียรหนุนเข้าไปจิตก็ยิ่งละเอียดเข้าไปสักวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าหรอกต้องสงบรวมตัวอยู่ในความสงบพอจิตมันรวมตัวอยู่ในความสงบนี่แหละเราเห็นความอัศจรรย์ของจิตที่ไม่มีอะไรมาคล้องแวะแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละจิตอยู่เฉพาะจิตเนี่ยโอ้มันผ่องใสขนาดไหนเอาคำพูดมาเปรียบเทียบไม่ได้ไม่มีสมบัติใดที่เข้าไปถึงพออิ่มพอในความอยู่ในความรวมตัวของจิตที่ถอยออกมาจากความรวมตัวขยับตัวออกมาสัมผัสรับทราบในขันธ์ทั้งหลายไม่ว่าเวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละจิตดวงนี้จะมีสมาธิเป็นเกาะคุ้มครองแหละตอนนี้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นเกาะคุ้มครองจิตดวงนี้
สัมผัสกับอะไรก็ตามไม่มีอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์เรื่องราวที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจอีกต่อไปเพราะจิตไม่ไปปรุงแต่งจิตไม่ไปคาดหมายไม่ไปปรุงแต่งเรื่องนั้นมันก็ไม่มีเป็นอารมณ์เรื่องราวที่จะมาครอบงำจิตใจให้รักให้ชังให้ยินดียินร้ายนะจิตก็มีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเอาจากนั้นมาออกไปพิจารณาทางด้านปัญญาสิปัญญาจะเกิดขึ้นมามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพราะการคุยเขี่ยการแยกแยะการพิจารณาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วปัญญาจะมีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดอยู่เฉยๆก็หัวหลักหัวตอนั้นจะฉลาดได้ยังไงแต่ความฉลาดแห่งปัญญาจะเกิดขึ้นมาก็เพราะการคุยเขี่ยการแยกแยะการพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของเขาเนี่ยแหละเราอยู่กับความจริงมาตลอดความจริงมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงเพราะโมหะปิดบังไว้ไม่ให้จิตดวงนี้ไปเห็นความจริงนั้นที่เราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอสุภะอสุภังนั้นเราว่าไปตามธรรมของพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ว่าไปตามความรู้ของตัวเราเองนะตัวเราเองยังมืดบอดอยู่ด้วยว่ามันเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเนี่ยนะเห็นไหมไอ้ที่เราจดจำขึ้นมาเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจดจำไปตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาไม่ได้จดไม่ได้รู้ด้วยปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นการจดจำนี้จะไม่สามารถไปชำระสิ่งที่มักบ่มทับถมอยู่ภายในจิตในใจของเราด้วยอำนาจแห่งโมหะความรุ่มหลงให้มันเบาบางจางออกไปหรือหลุดออกไปได้แต่ความรู้ต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของเราเองจากการที่คายพิจารณาด้วยปัญญาตัวนี้เองปัญญานี่แหละจะไปชำระเอาโมหะความลุ่มหลงที่ปิดบังความจริงออกไปความเมื่อความจริงเปิดเผยออกมาเมื่อความจริงเปิดเผยออกมาต่อปัญญาแล้วโมหะความลุ่มหลงมันเป็นความมืดบอดของจิตดวงนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกหลุดออกไปพังทลายออกไปความสว่างสวัยเกิดขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็สว่างไปที่ไหนก็สว่างความสว่างแห่งจิตใจนี่มันสว่างยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพระที่ปัจจัยก็สว่างสู้จิตดวงนี้ไม่ได้สว่างจนไม่มีสมมุติใดที่จะไปสมมุติได้หรอกไม่ว่ามันสว่างขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจากการล้มลุกคุกคานมาทั้งนั้นแหละเพียงแค่ให้หนักแน่นมั่นคงอย่าไปท้อแท้เรามีจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เพราะนั้นการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางมันจะล้มขนาดไหนก็ลุกขึ้นมาสู้มันเข้าไปคนเราไม่ได้ล้มตลอดชีวิตหรอกมันก็มีโอกาสลุกจนได้เนี่ยคนเราก็ไม่ได้โง่ไปตลอดชีวิตหรอกไม่มีโอกาสฉลาดได้ถ้าตั้งใจคนเราไม่ได้แพ้ไปตลอดหรอกมันก็มีโอกาสชนะได้ถ้าเราสู้แต่ถ้าเรายอมมันก็แพ้ตลอดไปไม่มีโอกาสชนะได้ถ้าเราไม่พิจารณามันก็โง่ตลอดไปนั่นแหละไม่มีโอกาสฉลาดได้เพราะฉะนั้นเราเข้ามาสู่ศาสนานี้เข้ามาเพื่อการชำระสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่มันหมักหมมทับถมมาคุ้นเคยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยให้มันเบาบางจางออกไปจนกระทั่งหมดออกไปจากกายวาจาใจของพวกเราแล้วก็นำเอาความถูกต้องเอาความเจริญในธรรมเข้ามาสู่กายวาจาใจของพวกเรากายของเราก็ให้เป็นธรรมวาจาของเราให้เป็นธรรมใจของเราให้เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งภายนอกและภายในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ประเสริฐอยู่ที่ไหนก็วิเศษแต่พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความเป็นธรรมวาจาของพระองค์ก็เป็นธรรมกายของพระองค์ก็เป็นธรรมใจของพระองค์ก็เป็นธรรมครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระอรหันตสาวกมาจนครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมก็ล้วนแต่เป็นธรรมมาทั้งนั้นแหละวาจาของท่านก็เป็นธรรมกายของท่านก็เป็นธรรมใจของท่านก็เป็นธรรมความเป็นธรรมของท่านไม่ได้มาแบบอยู่เฉยๆแบบหัวหลักหัวตอนแล้วได้มาเนี่ยหรือไม่ได้มาจากการดลบันดาลมาจากเทพเจ้าที่ไหนแต่ความเป็นธรรมของท่านเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของท่านเอง
จากความล้มลุกคุกคานนี่แหละมาจากเริ่มต้นความล้มลุกคุกคานทั้งนั้นแหละไม่มีใครจับปั๊บก็สำเร็จปุ๊บเลยเราไม่ใช่ดอกบัวเหล่าที่พ้นจากน้ำคอยที่รับแสงอาทิตย์มันจะบานขึ้นมาเราไม่ใช่เหล่านั้นแต่เราก็ไม่ใช่ดอกบัวเหล่าที่อยู่ใต้คนตมที่คอยเป็นอาหารของเต่าปลาอันนั้นเป็นพวกมิจฉาทิฐิหรอกมีแต่จมลงน่ะพุทธเจ้าท่านว่าบาปมีบุญมีไม่ก็ปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเห็นไหมแต่พวกเราไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นแต่เพียงแค่เราไม่ใช่เราเป็นดอกบัวเราพ้นผิวน้ำขึ้นมาคอยจะรับแสงอาทิตย์แล้วก็จะบานทันทีเรายังเป็นเราอยู่กลางน้ำต้องอาศัยความภาคความเพียรดันทุรังขึ้นมาจนกระทั่งโผล่น้ำขึ้นมาเราก็มีโอกาสโผล่พ้นน้ำขึ้นมาจนได้นั่นแหละแต่ก็ต้องใช้ความภาคความเพียรเอ้าที่เราทุกคนก็มีล้วนแต่มีความภาคความเพียรอยู่ด้วยตัวของเราเองเนี่ยอย่าเป็นงอมืองอเท้าอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งทุ่มเทลงไปชีวิตของพวกเรามันเปราะบางจะไปคอยเวลาเวลาคอยที่นู่นที่นี่เรามั่นใจหรือว่าเราจะอยู่ไปถึงเวลานั้นเวลานี้หรือเราจะอยู่ไปถึงได้ไปที่นู่นที่นี่มันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันได้แต่รู้แน่บัดนี้ขณะนี้เราอยู่ที่นี่นะเอาที่เอาปัจจุบันเพราะว่าธรรมของพระเจ้าจะเกิดขึ้นมาจากปัจจุบันมุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของเราอบรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราอบรมกายวาจาของเราด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลากายวาจาของเราด้วยศีลจากนั้นมุ่งหน้าขัดเกลาจิตใจของเราด้วยสมาธิและปัญญาถ้าสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติอย่างเหล่านี้แล้วการปฏิบัติของพวกเรามีแต่เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยความอดทนเบิกบึนด้วยความภาคความเพียรตลอดไปแล้วพวกเราทุกท่านทุกคนจะเป็นผู้ทรงธรรมมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยจึงให้พากันตั้งใจต่อจากนี้ไปพวกเราจะมาทำความสงบกันได้เวลาของแห่งการทำความสงบมาอบรมจิตอบรมใจของเราแล้วเราต้องปล่อยวางภาระทุระทุกสิ่งทุกประการนับตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปอย่ามาคล้องแวะอย่ามาเป็นกังวลยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราอย่าส่งจิตส่งใจของเราออกไปภายนอกให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธพุทโธก็ให้แนบแน่นด้วยความมีสติควบคุมจิตไว้ให้แน่นด้วยการเพ่งด้วยความจดจ่อด้วยความตั้งใจเมื่อพวกเรามีสติแนบแน่นอยู่ตราบใดแล้วจิตของเราคือผู้รู้นั้นจะไม่ปีกแวะหลุดออกไปจากคำบริกรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตจิตก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างแนบแน่นต่อเนื่องไม่ขาดวรรคตอนถึงที่สุดแล้วจิตนั้นจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบให้พวกเราได้สัมผัสด้วยสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองแจ้งประจักษ์ชัดเจนอย่างไม่มีความเครือบแคลงสงสัยแม้แต่นิดเดียวที่จะเล็ดรอดเข้ามาก็เกี่ยวยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของเราเราจะสัมผัสถึงความสงบอย่างแท้จริงภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเราจะเป็นผู้ยืนยันในภาษิตอันนี้ด้วยตัวของเราเองจากการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปทุกท่านตั้งใจภาวนาทำความสงบกันต่อไปอาพากันตั้งใจ